ค่ะพร้อมรับประทานจริงๆนะคะชีสนะคะพร้อมกับเนยนะคะเดือดและอุเลยนะคะเรามาดูผลงานของเขานะคะว่าน่ารับประทานขนาดไหนนะคะท่านผู้ชมเอ้ยได้ใจไหมเนี่ยได้ใจไหมเนี่ยพี่ปูรับประทานของเขาไปแล้วนะคะเล่นไป2รอบแล้วติดใจต้องเรียกร้องให้ทำอีกนะคะแหมเมนูเด็กๆก็สร้างความอร่อยให้คนแก่ๆแบบเราได้เหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิษณานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะเอาแล้วนะคะท่านผู้ชมตอนนี้เสียงเซ็งแซ่นะคะเขาก็ยังกินกันอยู่นะคะแต่พี่ปูอยากได้คลิปอีกหนึ่งคลิปนะคะหลานเขาจะทำเมนูเสิร์ฟนะคะอันนี้เป็นข้าวโพดแช่แข็งนะคะซื้อจากแมคโครเหมือนเดิมนะคะแล้วนี่ก็ซื้อจากแมคโครนะคะนี่นะคะมายองเนสนะคะส่วนอันนี้นะคะอุ้ยเห็นไหมเนี่ยเป็นเนยเค็มนะคะนะคะแม่ครัวของเรานะคะเขากำลังเอาข้าวโพดเนี่ยนะคะคลุกกับมายองเนสนะคะชุ่มๆเมนูง่ายๆนะคะชุ่มๆเขาบอกชุ่มๆค่ะให้เล่าเลยนะเขาก็คลุกกันจนสภาพแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเมนูนี้เขาจะทำอะไรให้เรารับประทานนะคะโอ้ยแม่ครัว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 เอกนะคะโชว์นะคะโชว์ข้าวโพดที่เขาคลุกนะคะเสียงอะไรดังไปมั่งก็ช่างมันนะคะท่านผู้ชมเพราะเป็นเสียงแห่งความสุขนะคะเวลาเรารวมตัวกันรับประทานอาหารนั่นนะคะแม่ครัวของเรานะคะละเลงเนยไปแล้วนะคะคลิปนี้พี่ปูอาจจะถ่ายไม่สวยงามใหญ่นะคะเราเคยทำไปแล้วนะคะแต่ว่าในคลิปนั้นไม่ได้พ่นไฟนะคะมาดูการพ่นไฟของเขาสิคะว่าน่ารับประทานจริงๆค่ะไปเลยนะคะข้าวโพดที่เราคลุกกับมายองเนสนะคะอันนี้เป็นเมนูที่หลานสาวทำให้พี่ปูรับประทานนะคะอุ้ยน่ากินชะมัดน่ากินชะมัดนะคะท่านผู้ชมมีอุปกรณ์ครบแบบพี่ปูเนี่ยนะคะแล้วก็เวลาทำเนี่ยมันง่ายจริงๆค่ะแล้วก็อร่อยมากนะคะขอบอกพอเราเป็นเนยเค็มนะคะเราก็เลยไม่ได้โรยเกลือซึ่งบางคนถ้าใช้เนยจืดก็สามารถคลุกเกลือได้นิดหน่อยนะคะอุ้ยน่ารับประทานอ่ะ นะคะดูสิน่าทานขนาดไหนตอนนี้หอมมากเลยนะคะพี่ปูรอลุ้นเลยนะคะที่จะได้รับประทานนะคะนี่นะคะเราก็เบาแก๊สหน่อยนะคะปล่อยให้เขาระอุนะคะพร้อมแล้วนะคะเราจะพร้อมที่จะใส่ชีสแล้วนะคะนี่นะคะพี่ปูลองมาหลายยี่ห้อแล้วพี่ปูว่าเป็นมอนซาเรลล่าผสมเชดดาร์ของแมคโครนี่ใช้ได้เลยนะคะหลานก็เหตุผลว่าคนอื่นอาจจะใส่ไม่เยอะขนาดนี้นะคะแต่ว่าเขาชอบชีสมากนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะใส่เยอะนะคะอันนี้เป็นความชอบของแต่ละบุคคลนะคะสิ่งไม่เลิกนะสิ่งยังรอกินอย่างอื่นอีกนะที่ว่าของกินเยอะนะคะตอนนี้ครัวเลอะเทอะก็ช่างมันนะคะแต่ว่ามากมายด้วยความสุขนะคะฝาพี่ปูเนี่ยนะคะใหญ่ไปหน่อยนะคะแต่ว่าอยากให้เห็นข้างในพี่ปูก็จะปิดให้ชีสเนี่ยละลายนะคะเอาแล้วนะคะแล้วเขาก็เปิดให้เราดูแล้วนะคะว่าของเขานะคะตอนนี้โอ้โหชีสนะคะพร้อมเนยนะคะอันนี้เขาชอบของเขานะคะใครชอบมากชอบน้อยไปพิจารณาในการใส่เอานะคะค่ะเราทำหัวพ่นไฟนะคะเพราะเราต้องการให้ชีสเรามีความกรอบนะคะเป็นเมนูที่เด็กๆ เขาก็มีความสุขในการทำนะคะแล้วเรากินก็ดันอร่อยของเขาซะด้วยแปลกจริงๆไหมล่ะเนี่ยนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะพี่ปูปิดคลิปเลยดีกว่านะคะพี่ปูก็จะพร้อมรับประทานและปิดคลิปกันเลยดีกว่าว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะพร้อมค่ะพร้อมค่ะพร้อมรับประทานจริงๆนะคะชีสนะคะพร้อมกับเนยนะคะเอ้ยได้ใจไหมเนี่ยได้ใจไหมเนี่ยพี่ปูรับประทานของเขาไปแล้วนะคะเล่นไป2รอบแล้วติดใจต้องเรียกร้องให้ทําอีกนะคะแหมเมนูเด็กๆก็สร้างความอร่อยให้คนแก่ๆแบบเราได้เหมือนกันนะคะ